สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำภาพ wallpaper ให้กับ Apple Watch นะคะโดยที่มันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวและมีเอฟเฟคให้เราด้วยนะคะสำหรับ Apple Watch เนาะมันจะชื่อว่าแอปตัวนี้นะคะ Animate Live Watch Face ตัวนี้นะคะให้ทุกคนพิมพ์คำว่า animate นะคะ animate เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ข้างบนนะคะ live watch effect ตัวแรกเลยนะคะนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะคะให้เราดาวน์โหลดได้ฟรีนะคะเสร็จแล้วเราก็มาตั้งค่าว่าเราอยากจะได้หน้าจอสำหรับ Apple Watch ของเราเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะมันจะให้เราเลือกหน้าปัดของเราได้ด้วยนะคะว่าหน้าปัดของเราเป็นรุ่นไหนนะคะ38 40 42 44นะคะนี่38 40อันนี้ของเราจะเป็น40เนาะนี่เราสามารถเลือกใช้ wallpaper ที่เขามีให้เลยก็ได้นะคะอันนี้เลยก็ได้เนาะหรือนะคะเราจะไปดาวน์โหลด wallpaper ที่เขาสร้างมาให้เราก็ได้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้เนาะเราสามารถเลือกได้นะคะหรือเราจะสร้างเองนะคะ create มาเลยนะคะกด create ข้างล่างนะคะ open photo ของเราขึ้นมาเลยนะคะเราอยากได้รูปอันไหนนะคะไปเป็นหน้าปัดของเรานะคะเอากดตรงนี้นะคะกดตรงบวกก่อนนะคะตรงบวกตรงโฟโต้ก่อนนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้เนาะเราต้องมากดบวกตรงโฟโต้ของเราก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราเลือกรูปของเรามา1รูปนะคะเสร็จแล้วก็กดดันตรงนี้เนาะเราจะเห็นรูปของเราอยู่ข้างบนละนะคะเสร็จแล้วให้เราอันนี้จะเป็นให้เราเลือกเอฟเฟคนะคะอันนี้ที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะเราเลือกรูปของเรานะคะเสร็จแล้วมาเลือกเอฟเฟคเนาะนี่นะคะเราจะเอาประมาณนี้ดีกว่านะคะดูดีกว่าทุกอันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้มีเอฟเฟคเยอะอยู่นะคะตรงนี้เราเลือกเอาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เนาะมันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เสร็จแล้วเรา create face ได้เลยนี่นะคะอันนี้มันก็จะขึ้นให้เราเซฟอันนี้นะคะเซฟ as static image นะคะเราก็เซฟไปเลยพอเซฟเสร็จเราก็มาดูว่ามันอยู่ในอัลบั้มของเราหรือยังนะคะมันจะเป็น live wallpaper นะคะมันจะเป็น live photo เลยนะคะเราต้องกดแตะเข้าไปมันถึงจะแสดงเอฟเฟคที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะเสร็จแล้วให้เรากดไปตรงแชร์ตรงนี้นะคะกดแชร์ปุ๊บให้เราสร้างเป็นหน้าปัดนาฬิกานะคะเราก็คลิกสร้างได้เลยเลือกได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งต่างๆนะคะเวลาวันที่หรือว่าอะไรเราก็สร้างไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มเพิ่มไปยัง Apple Watch ของเรานะคะแล้ว Apple Watch ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะมันจะมีเอฟเฟคนะคะนี่นะคะแบบนี้เนาะเ
โอเคนะคะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ